ตัวนี้ครับเป็นมังกรทองอินโดนะครับขนาดเกือบ7นิ้วครับเป็นทองอินโดที่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยหลวงเจงโลวาน่าครับผมใช้ไฟสีขาวถ่ายนะครับตัวนี้มีชิปมีเซอร์นะครับส่งได้ทั่วไทยสำหรับตัวนี้ครับมาดูกันว่าตัวนี้มีอะไรดีนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ทรงนะครับ1และหัวช้อนนะครับหน้าแหลมเลยนะฮะตัวนี้หัวช้อนแบบปลายป่านี่แบบจะออกไปทางแหลมๆเลยนะครับอย่างที่2ครับตัวนี้เนี่ยคีบไหว้เขาค่อนข้างยาวนะครับเห็นมั้ยฮะตัวเนี้ยคีบไหว้เขาค่อนข้างยาวแล้วก็ไหว้ทิ้งด้วยนะครับไหว้ทิ้งคีบมันก็ดูสวยด้วยดูสวยเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้อีกอย่างนึงครับเครื่องเขาค่อนข้างใหญ่นี่แล้วก็ไม่กลัวคนด้วยนะฮะเอามือเนี่ยไปปุ๊บวิ่งเข้าหาตลอดเลยนะฮะตัวนี้เปิดต่ำครับเกรดของเขาเปิดแถวที่4ครับมีสกิดแถว5นิดหน่อยแต่ตัวเนี้ยหลังดำนะครับตัวนี้หลังดำค่อนข้างชัดเจนมากดูทรงเขาก่อนฮะทรงออกไปทางสั้นๆด้วยนะครับทรงเขาเรียกว่าทรงกระชับนะครับทรงกระชับแต่ยังไม่ถึงกับเป็นช็อตบอดี้นะครับแต่ก็เป็นทรงกระชับไม่ใช่ทรงยาวๆเหมือนปลาทั่วๆไปนะฮะรับกับปากที่เขาค่อนข้างช้อนนะครับหน้าค่อนข้างมาทางแหลมเลยแล้วทรงเขาเนี่ยกว้างนะครับรับกับหางเครื่องที่มันค่อนข้างใหญ่คือตัวเนี้ยดูสวยทั้งเครื่องทั้งทรงเนี่ยคือมันเข้ากันมากเลยนะครับแถมเกล็ดเนี่ยก็ชวนมองด้วยหลังก็ดำนะครับมันตัดกันชัดเจนมากนี่ครับตัวนี้เรื่องทรงเรื่องหางเรื่องส่วนปากของเขานะครับคือสวยสวยมากเลยด้วยนะครับดูจากคลิปได้เลยเห็นไหมครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะฮะแต่ตัวนี้ครับมีจุดนึงนะครับมีตำหนิอยู่จุดนึงคือปลายหางเขาครับคือปลายหางเขาเนี่ยมันเคยหักมาก่อนนะครับแล้วมันก็ขึ้นซ้อนกันมันดูไกลๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นจุดสีแดงนะครับจุดสีแดงที่ปลายหางเห็นไหมฮะเป็นจุดสีแดงตรงนี้คือมันขึ้นซ้อนกันนะครับประมาณนั้นนะฮะจะว่าไปก็ดูเท่ดีนะครับมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรเลยไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรเลยกินดีมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะตัวนี้เนี่ยผมให้กินไปแล้วนะครับก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปอันเนี้ยผมให้กินไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนะครับยังกินได้อีกตัวนี้กินค่อนข้างโอเคมากนี่โอ้โหนี่ขนาดกินไปพอสมควรแล้วนะฮะกินเหมือนจะมีตัวอื่นมาแย่งกินเลยอ่ะตัวนี้แบบจะอยากได้ปลาที่แบบเอาไปแล้วนะครับเลี้ยงแบบกินดีๆกินเก่งกินสะใจนะครับตัวนี้เลยตัวนี้ทุกอย่างเพอร์เฟคหมดนะครับแต่มีอยู่อย่างเดียวคือปลายหางที่ผมบอกไปแล้วในช่วงกลางๆคลิปนะครับคือถามว่ามันเป็นโรคไหมไม่ได้เป็นโรคไม่ได้มีปัญหาอะไรกับปลาเลยนะครับแล้วตำหนิตรงนี้คือถ้าเกิดตัดหางออกแล้วงอกใหม่มันก็หายนะครับมันไม่ใช่เป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับมันเป็นตำหนิที่สามารถหายได้แต่ต้องทำศัลยกรรมหน่อยเห็นไหมครับตอนเขาไหว้เข้ามาหาเนี่ยทรงเขาคือมันน่าดูมากตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ครับส่งได้ทั่วไทยนะครับเวลารับไปเลี้ยงแล้วเนี่ยก็เลี้ยงกับตู้พื้นดำนะครับใช้ไฟสีขาวเลี้ยงกับกุ้งนะครับกินได้ทั้งเปลือกเลยนะครับตัวนี้ตัดหัวตัดหางออกนะครับหนอนนกก็กินได้กุ้งก็กินได้แต่ให้กินกุ้งดีกว่านะครับกุ้งตัวเล็กๆถ้าเปลือกไม่แข็งมากก็กินได้ทั้งเปลือกเลยครับนี่โอ้โหให้ไปเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนะครับเวลาเราเลี้ยงปลามังกรครับเราอย่าให้เขากินจนอิ่มให้กินแค่พอดีก็พอนะครับคือไม่ใช่กินจนเขาแบบเขาไม่กินแล้วอ่ะอย่างนั้น
จะทำให้ปลามันทรงมันเสียนะครับไม่ควรให้แบบนั้นควรให้แบบว่าท้องเขากำลังป่องนิดๆนะครับแล้วเขาก็ยังอยากกินอยู่แบบเนี้ยเราก็ต้องแข็งใจนะครับไม่ต้องให้เขาแล้วให้วันละ2มื้อนะครับนี่โอ้โหดูอย่างนี้เห็นไหมฮะทรงเขาสวยมากคือทรงตัวนี้นี่คือใช้ได้เลยอ่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยฮะปากแหลมทรงกว้างเครื่องใหญ่โอ้โหนี่ครับเห็นไหมฮะโอเคตัวนี้มีชิปมีเซอร์นะครับจากหลงเจียงโลน่าเป็นทองอินโดที่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียครับถ้าใครชอบก็มีไลน์นะครับผมมีทั้งไลน์นะครับทั้ง Facebook นะครับแล้วก็จะโทรหาผมก็ได้ผมจะลงรายละเอียดเอาไว้ทุกคลิปเลยนะครับเวลาที่ผมจะถ่ายปลาให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้ผมลดราคาให้นะครับถือว่าหางที่มีตำหนินิดนึงตรงนั้นเดี๋ยวผมจะลดราคาให้ใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับผมมีรูปให้ดูชัดๆด้วยนะฮะโอเคครับผมทองอินโดขนาดเกือบ7นิ้วจากหลงเจียงโลน่าชุดนี้บินตรงจากประเทศอินโดนีเซียมีชิปมีเซอร์พร้อมนะครับโอเคสวัสดีครับ